สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลครับวันนี้อยู่ที่อุบลราชธานีนะครับพาทุกท่านมาร้านอาหารสุขใจแลนด์นะครับคุณผู้ชมครับดูครับสุขใจแลนด์นะครับเป็นร้านอาหารสไตล์ทุ่งนานะครับมีกระท่อมนะครับคุณผู้ชมครับมีกระท่อมอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมานั่งทานอาหารแล้วก็ชมบรรยากาศทุ่งนาแบบชิลๆนะครับคุณผู้ชมครับผมผ่านมานะครับผมขับรถผ่านมาเส้นทางถนน226ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับก็จากนี้ไปศรีสะเกษก็47กิโลนะครับผมเห็นก็เลยจอดรถนำบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับสุขใจแลนด์อุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งบรรยากาศได้เลยนะครับเป็นทุ่งนาแบบนี้นะครับมีนาข้าวแบบนี้นะครับแล้วก็สร้างกระท่อมไว้กลางทุ่งนาแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับท่านใดผ่านมาก็มาลองทานอาหารดูก็แล้วกันนะครับผมไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับจอดรถอยู่ข้างๆทางแบบนี้แล้วก็ถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับที่นี่คือสุขใจแลนด์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับถนน226ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับก่อนเข้าจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ